เรามากันไม่หมดนี่ครับคุณผู้ชมครับต่อจากนี้จะเป็นหน้าที่ของอีกหนึ่งคนสู้ชีวิตบนเวทีชีวิตแห่งนี้ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องผัดไทยจากกรุงเทพมหานครครับน้องผัดไทยมันไม่ค่อยได้ยินชื่อนี้นะเอาละทำไมชื่อผัดไทยจ๊ะแม่เขาชอบกินตอนท้องอะค่ะแม่ก็ชอบกินตอนท้องก็เลยชื่อผัดไทยเลยแล้วก็หน้าก็บานเหมือนจานผัดไทยหน้าก็บานเหมือนจานผัดไทยโอ้แล้วป้าสุจะหอยทอดแล้วกันอันนั้นหอยทอดคงจะเป็นอย่างนั้นแข่งกันผัดไทยกันอยู่กับท่าเดียวกันร้านเดียวกันด้วยเอาละวันนี้เด็กคนนี้อย่างที่เห็นเขามีรอยยิ้มเขามีความสุขให้เราสัมผัสเพราะแน่นอนครับเด็กคนนี้คือกำลังใจของครอบครัวเขาซะอีกที่ให้กำลังใจคนในครอบครัวว่าให้ยิ้มและสู้ต่อไปกับมันไปชมครับสวัสดีค่ะหนูชื่อผัดไทยนะคะอายุ17ปีค่ะตอนนี้อาศัยอยู่กับพ่อกับแม่ค่ะที่กรุงเทพนะคะส่วนตัวแล้วหนูเป็นคนจังหวัดอยุธยาค่ะมีตากับยายอยู่ที่นั่นมีบ้านอยู่ที่นั่นนะคะทุกวันนี้นะคะพ่อก็เป็นพันโรงค่ะคอยกวาดเช็ดถูอะไรอย่างเงี้ยค่ะของโรงเรียนค่ะแล้วก็แม่ขายของในโรงเรียนนะคะเป็นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวไก่ค่ะค่ะตอนนี้นะคะหนูก็เรียนอยู่ชั้นม.5 นะคะสายฝรั่งเศสอังกฤษนะคะตอนนั้นจบป.6 มาจากอยุธยาค่ะแล้วก็เลือกที่จะเข้ามาเรียนกรุงเทพหนูก็เลยสอบเข้ามาค่ะเป็นความสามารถพิเศษด้านดนตรีนะคะได้ทุนเรียนฟรีค่ะยันม.6 เลยทุกวันนี้นะคะหนูก็จะตื่น 4:30 แต่งตัวอาบน้ำแล้วก็มาโรงเรียนค่ะมาช่วยแม่ห่อเกี๊ยวหั่นผักทำบะหมี่ค่ะแล้วก็ขายช่วงเช้าค่ะช่วงเรียนหนูก็จะขึ้นไปเรียนพอพักกลางวันหนูก็มาช่วยแม่เขย่าก๋วยเตี๋ยวอะค่ะตอนที่หนูเข้ามาแรกๆนะคะก็จะมีเพื่อนล้อว่าเฮ้ยลูกพะโลงลูกแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ไม่เคยแคร์คำพูดพวกนั้นเพราะว่าที่หนูมีทุกวันนี้ได้ก็เพราะพ่อแม่หนูถ้าหนูเจอพ่อกลางทางเลยอะไรเงี้ยเขาทำงานอยู่หนูก็บอกพ่อทำไรอะไรอย่างเงี้ยหนูก็จะถามเมียตลอดให้คนเยอะแค่ไหนหนูก็จะตะโกนถามบอกพ่อทำไรกินน้ำเปล่าถ้าพ่อยักหน้าพ่อหนูจะเป็นคนไม่พูดพ่อก็จะยักหน้าหนูก็จะไปซื้อให้อะไรอย่างเงี้ยที่หนูเห็นมีแม่เหนื่อยแม่ท้อคือนั่งนับเงินที่ขายจากก๋วยเตี๋ยวอะค่ะพี่แล้วก็มันไม่พอที่จะไปใช้หนี้ไม่พอที่จะใช้กินเมื่อก่อนพ่อหนูเขาทำธุรกิจพลอยและทีนี้ที่บ้านก็ล้มละลายมันเสียดายอะทำไมถ้าธุรกิจมันไม่ล่มมันก็ไม่เป็นแบบเนี้ยมันอยากทำชีวิตให้เพอร์เฟกต์อยากทำให้มันมีเงินอ่ะถามว่าเงินมันใช่ปัจจัยสำคัญไหมมันไม่ใช่ปัจจัยสำคัญขนาดนั้นเท่ากับพ่อแม่เราแต่ว่าหนูก็อยากให้แบบฐานะดีอ่ะไม่อยากให้พ่อให้แม่มาต้องทนทุกข์ลำบากแบบนี้หนูเห็นที่พ่อแม่ลำบากสุดนะคะคือเขากินข้าวกับน้ำปลาค่ะแล้วก็ทั้งเนื้อทั้งตัวคือเหลือแค่20บาทเขาเสียสละให้หนูไปโรงเรียนแต่หนูเห็นว่าพ่อก็ไม่ได้กินแม่ก็ไม่ได้กินมันดูเหมือนคนเห็นแก่ตัวค่ะพี่หนูก็เลยเก็บ20นั้นแล้วหนูก็ไม่กินข้าวค่ะสาเหตุการเป็นหนี้นะคะก็คุณพ่อเขาไปเอาเงินจากคนรู้จักอะค่ะมาลงทุนก๋วยเตี๋ยวให้แม่แล้วก็ใช้จ่ายภายในครอบครัวค่ะทุกวันนี้มันก็ยังไม่หมดอะค่ะนี่เพราะว่ามันมีรายวันด้วยแล้วก็พวกจ่ายค่าร้านค่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องมาลงทุนทุกวันนี้ก็เลยยังไม่หมดหนี้อะค่ะแล้วคุณพ่อคุณแม่เคยบ่นว่าเหนื่อยว่าท้อกับเราไหมแม่บ่นแม่เขาจะบ่นว่าเฮ้อชีวิตทำไมต้องมาเป็นแบบนี้ทำไมธุรกิจมันต้องล้มจมแม่ก็จะบางทีเขาก็ร้องไห้กับหนูอะแม่เหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยหนูก็จะพูดแม่ไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวก็รวยแล้วอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวหนูก็จบแล้วเราเลี้ยงแม่เอง
เขาเคยบ่นว่าเหนื่อยกับคุณแม่ไหมคะเคยบ่นไหมไม่เคยนะคะไม่เคยบ่นว่าเหนื่อยแล้วไม่เคยบ่นว่าท้อมีแต่คุณแม่ที่จะบ่นเหนื่อยและท้อแต่เขาก็จะปลอบเราอยู่ตลอดเขาบอกคุณแม่ว่าอะไรบอกว่าแม่ไม่ต้องท้อเดี๋ยวสักวันหนูจะทำความฝันของแม่ให้เป็นจริงความฝันของแม่คืออยากหมดหนี้แล้วก็อยากให้ลูกได้เรียนเป็นครูหนูอยากเป็นครูสอนฝรั่งเศสแล้วก็อนาคตหนูก็จะเป็นให้ได้ค่ะตรงหนูก็เลยอยากบอกกับพ่อกับแม่ว่าเชฟเคเซลาปูกัวเลมีเอฟามีเชมแปเอเมร์หนูรักพ่อแม่ที่สุดนะคะอยากเป็นครูสอนภาษาฝรั่งเศสใช่ค่ะบรังชื่อฟังแล้วเราได้กำลังใจจากคลิปตัวนี้แทนแล้วในขณะที่เราได้กำลังใจเรารู้สึกตื้นตันไปกับเขานะคุณพูดดีมากเลยอยู่บ้านนอกก่อนอยู่อยุธยาใช่ค่ะอยู่อยุธยาแล้วก็ย้ายเข้ามาที่สุรศักดิ์มนตรีใช่ค่ะอยู่ตรงวิภาวดีเนี่ยตอนนั้นก็พอย้ายมาสมัยก่อนม.1ค่ะอายไหมไม่อายเลยเพื่อนว่าไงเพื่อนเพื่อนล้อไหมเพื่อนล้อค่ะเพื่อนล้อว่าอะไรพ่อไปพะโลงแม่ขายของหนูนั่งเรียนอยู่เขาก็บอกว่าเฮ้ยอีคนนี้มันลูกพะโลงนี่ว่าเมื่อวานกูเห็นอ๋อแล้วหนูก็เฉยๆ อ่ะอีนี่เริ่มที่ขึ้นที่ขึ้นเฮ้ยเด็ดมากและอ้าวแล้วหนูก็นิ่งนะหนูก็นิ่งจนหนูไม่นิ่งแล้วอ่ะหนูก็คนแรงเหมือนกันจะพูดอีกนานไหมหนูถามอย่างเงี้ยจะเอายังไงเป็นพันลงแล้วทำไมมีทุกวันนี้ได้ก็เพราะพ่อเพราะแม่เงียบหมดเลยแล้วก็ไม่คุยกับหนูอีกเลยทุกวันเนี่ยก็โดนหลายคนใช่ไหมโดน3คนค่ะแต่ส่วนมากนี่คืออะไรพ่อผัดไทยหวัดดีอย่างเงี้ยพ่อค้าแม่ค้าหวัดดีค่ะกลายเป็นอีสามคนนั้นเป็นแกะดำที่เหลือก็คือไหว้พ่อไหว้แม่หนูหมดเออแล้วเป็นไงมาร์กแล้วต้องคอยเปิดนะโรงเรียนเข้าเรียนได้ไหมพวกเราเข้าเรียนได้ไหมน่ะถ้าไม่มีพ่อหนูก็เข้าไม่ได้เห็นปะล่ะเออนี่พ่อนะถึงเข้าได้อันนี้ต้องเป็นบุญคุณกันด้วยใช่ไหมนี่อยู่วงดนตรงวงดนตรีทำอะไรบ้างลูกเป่าแซกค่ะเป่าแซกโซโฟนเหรอใช่ค่ะหนูเป่าตั้งแต่ป.5เออปีพ่งปีผ้าอะไรหนูก็เล่นหมดเลยแต่เก่งเสร็จแล้วก็ตอนช้าตอนคืนนอนหลับตื่น4:00ใช่ค่ะ4:00ไปช่วยแม่เพราะแม่เนี่ยขายก๋วยเตี๋ยวอะไรก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวไก่ค่ะก๋วยเตี๋ยวไก่อยู่ที่ในห้องโรงอาหารของโรงเรียนนะก็ตื่น4:00มาทำอะไรหั่นผักทำเกี๊ยวค่ะห่อเกี๊ยวอะไรนู่นนี่เหรอใช่ห่อเกี๊ยวลวกเส้นเวลาคนมาซื้อเงี้ยเด็กมันจะมาตั้งแต5:30หนูก็เนี่ยจะเขย่าค่อยๆช่วยแม่ก็ทำของอ๋อขายตั้งแต่เช้ามืดเป็นมื้อเช้าด้วยใช่ตั้งแต่5:30จบอยู่ที่10:30ค่ะอ๋อก็คือปลาเสร็จหนูก็ไปช่วยแม่เตรียมของเตรียมของเสร็จปุ๊บหนูก็ไปเข้าเรียนใช่ก็กินที่นั่นเลยกินต้องแม่นั่นแหละเสร็จแล้วก็ไปเข้าเรียนเที่ยงใช่ค่ะเที่ยงหนูต้องลงมาช่วยแม่ช่วยใช่คือคนอื่นอาจจะล่องแล้งเก็บนู่นไม่ได้หนูไม่ได้ไม่หนูต้องรีบลงมาใช่ค่ะทุกคนรู้กันเลยว่าไอ้ผัดไทยไปที่ร้านแล้วใช่ค่ะเวลาไปช่วยแม่เขาเรียกอะไรหนูเรียกเขย่าเขย่าค่ะอ่ะหนูเขย่าก๋วยเตี๋ยวมันคนมีคำศัพท์ตลกๆนะเอออ้าวก็คือเป็นคนคอยเรียกลูกค้าใช่ไหมลูกใช่ค่ะหนูจะคอยเรียกหนูจะสมมติว่ามีคนจะมาซื้อเป็นอะไรเงี้ยใช่หนูจะชายหนุ่มหน้าตาหล่อๆจะมาซื้อพูดว่าก็ต้องสวยก่อนกระจกก็อยู่ข้างหน้าเนี่ยแม่ลบดิจะต้องกระจกผู้ชายกินอะไรดีคะผู้หญิงกินอะไรเขาก็มีทักษะการพอเป็นแม่ค้ามันก็ต่อสู้กับคนซื้ออะไรอย่างนี้สุดท้ายทุกคนรู้จักว่านี่คือลูกพันลงและลูกแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวไก่ทำมาตลอดเสาร์อาทิตย์ต้องไปดูแลเตี่ยค่ะเป็นตาหนูตากับยายที่
อยุธยาใช่ค่ะคุณตาเป็นอะไรคุณตาเป็นอัมพฤกษ์ซีกขวาค่ะก็คือเดินได้นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ขยับด้านนี้ไม่ได้มือไม่ได้ไม่ได้เลยแล้วคุณยายอะครับยายหนูเป็นปอดค่ะเป็นโรคปอดเป็นวัณโรคแล้วก็เขาก็แก่มากแล้วก็เดินหลังงอแล้วก็ดูแลเตี้ยหอบหนังสือการบ้านทุกอย่างไปที่อยุธยาแล้วก็ทำการบ้านที่นู่นแล้วก็ในระหว่างนั้นก็ดูแลตายายด้วยทำขนาดนี้ใช้ชีวิตแบบนี้มีความสุขไหมเขาเล่าทุกอย่างไม่มีความทุกข์ปนเลยเพราะเขาถือว่าเอาความสุขมาสู้ความทุกข์สิดีจังคนที่ทุกข์คือแม่ต่างหากใช่แม่เวลาแม่ทำงานโอ้ยแม่ทำทุกวันแม่เหนื่อยแม่ท้อแม่ร้องไห้ด้วยแม่ร้องไห้แม่ร้องไห้คือเขาร้องไห้อดีตด้วยผมเข้าใจนะค่ะเวลาแม่เขาร้องไห้เสียใจหนูไปพูดว่าไงหนูกอดแม่วันนี้เราลำบากเดี๋ยววันหน้าหนูจะทำให้สบายให้ดูพ่อทุกวันเนี้ยเงินทุกบาททุกสตางค์หนูเก็บออมเก็บหอมล้อมนิดใช้อย่างประหยัดทุกอย่างแล้วเก็บมาให้ใช้หนี้แม่หนูเวลาแม่ขาดสนแม่บอกไม่มีทุนลงก็เตี่ยวไม่มีทุนที่จะไปทำข้อแม่บอกหนูเดี๋ยวหนูให้แม่ก็เอาไปกู้ทำทุนทำร้านก๋วยตงก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างนี้นะก็ทำมาเรื่อยๆก็ด้วยเด็กคนนี้แหละทำงานหนักรู้จักปลอบโยนคนอื่นที่แม่ก็ทำงานหนักพ่อก็ทำงานหนักแล้วเราเรียนได้เท่าไหร่เด็กคนนี้เรียนได้เท่าไหร่รู้ไหมเรียนได้ที่หนึ่งค่ะเอ้าสุดท้ายมันดูดีไปหมดเลยแต่หนี้ที่เป็นมันต้องใช้ฉะนั้นวันนี้ผัดไทยบอกกับพวกเราว่าเขาเอาความสามารถที่เขามีทั้งหมดมาทำเพื่อหนี้ก้อนนี้เพื่อให้พ่อกับแม่สบายใจใช่เอาละหนี้คุณแม่กู้มาคุณพ่อคุณแม่กู้มาทำอะไรลูกมาลงทุนขายก๋วยเตี๋ยวค่ะเนี่ยแหละที่เป็นอยู่เนี่ยนะใช่ค่ะเออแล้วก็ใช้นู่นหนี้ใช้หนี้ที่เป็นอะไรมาบ้างอะไรมาบ้างเป็นหนี้เท่าไหร่ครับ70,000 บาทค่ะ 70,000 บาทโอเคเวลาหนูมีไหมเวลาหนูเศร้าหนูอะไรอย่างนี้หนูแอบร้องไห้ไหมมีไหมหนูมีค่ะแต่พ่อกับแม่ไม่เคยเห็นน้ำตาหนูเออทำไมไม่อยากให้เขาเห็นน้ำตาหนูหนูไม่อยากให้เขามาเครียดกับเรื่องเล็กๆน้อยๆของหนูอ่ะเขาเครียดตรงนั้นพอแล้วอ่ะไม่ต้องอะไรกับหนูเลยเครียดตรงนั้นพอจบแต่หนูอ่ะถ้าเครียดอะไรอย่างเงี้ยร้องเพลงและร้องให้เต็มที่อยากแหกๆเลยแหกปากหนูร้องหายแล้วก็แหกปากร้องเพลงเลยหายวันนั้นใครก็ดูถูกมาเขียนติดฝาหนูก็เขียนกลางสนามอ่ะเอออ้าวมาดูวันนี้จะร้องเพลงนั้นไหมร้องค่ะชื่อเพลงเขียนฝันไว้ข้างฝาค่ะเขียนฝันไว้ข้างฝาเอาละมาเป็นกำลังใจให้เธอพัดไทยเสียงร้องของเด็กสาวที่มาสู้เพื่อครอบครัวเธอจะลบล้างหนี้สินให้พ่อแม่ได้หรือไม่ช่วงหน้ามาเอาใจช่วยน้องผัดไทยกันครับ